7อันดับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดทีมชาติไทย UAE คองโกใครกันมาดูกันหน่อยสิดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับช่วงนี้นะครับตุลาคมนี้นะครับทีมชาติไทยของเราครับจะมีแมตช์การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย2แมตช์ด้วยกันครับวันที่10ตุลาครับเจอกับทีมชาติคองโกวันที่15ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเจอกับทีมชาติ UAE 2แมตช์นี้มีความสำคัญกับทีมชาติไทยมากเลยนะครับพ่อเพราะว่าจะคิดคะแนนไปอ้างอิงอันดับโลกด้วยครับเหมือนกับสอบวัดคะแนนตอนเรียนหนังสือเลยครับพ่อตอนจะสอบตอนป.4ครับผมโคตรเครียดเลยครับจนแม่ต้องถามครับลูกเครียดอะไรเหรอลูกผมไม่อยากจะบอกแม่เลยครับจนคุณแม่เค้นถามจนผมต้องบอกเลยครับผมเลยบอกไปทั้งหลังว่าผมเครียดที่ว่าไม่รู้จะเอาโพยจากสำนักไหนดีครับพ่อโพยว่าเอ็งยอมติดสวยไม่ดีกว่าลูกยังไงก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับการจับอันดับนะครับเป็นความสนุกสนานอย่างนึงครับของการฟุตบอลครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบค่าตัวกันนะครับใครกันครับคือนักเตะเบอร์1ของนักเตะที่จะเจอกับทีมชาติไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับเริ่มกันที่อันดับ7ดีกว่าครับพ่อธีรศิลป์แดงดาค่าตัว 900,000 ยูโรครับกองหน้าทีมชาติไทยวัย31ปีครับหลังจากกลับมาจากเจลีกนะครับเจ้ามุ้ยก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเลยครับแต่ค่าตัวยังล้างอยู่ที่ 900,000 ยูโรได้ครับปัจจุบันลงเล่นทีมชาติไปแล้ว99นัดยิงไป43ประตูครับและตอนนี้ก็ติดทีมชาติไทยอีกครั้งนึงด้วยครับอันดับที่5อันดับที่6ไม่มีเพราะว่าอันดับที่5มันมี2คนทำให้เบอร์6ไม่มีเข้าใจนะมาวิสชิโบต้าปีกซ้ายคองโกจากสโมสรลูโดโกเลตในลีกบัลแกเรียด้วยนะครับคนนี้อายุ23ปีเท่านั้นครับคนนี้เป็นนักเตะที่แปลกมากครับพ่อเพราะว่าเป็นนักเตะคองโกแท้ครับแล้วไปได้ดีครับก็คือว่าไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยครับเชื้อสายคองโกแท้ๆครับตอนอายุ17ครับย้ายจากลีกบ้านเกิดไปเล่นที่อิสราเอลครับเล่นมา5ปีครับก่อนย้ายไปบัลแกเรียกับลูโดโกเลตจนตอนนี้เขาได้ซิติเซนเป็นอิสราเอลแล้วครับเรียกได้ว่าเขาค้าแข่งในยุโรปได้สบายแล้วครับในโควต้าของนักเตะยุโรปครับคนนี้ค่าตัวปัจจุบัน 1.5 ล้านยูโรเลยครับล่าสุดนะครับฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบคัดเลือกครับเขาได้ลงเล่นด้วยครับ5นัดเลยครับยิงไป1ครับแล้วก็จ่ายอีก3ครับโอ้โหและก็เคยเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกด้วยครับคนนี้2แมตช์ครับจ่ายเพื่อนทำประตูไป3ประตูครับแต่ทีมก็ไม่ได้เข้ารอบครับพ่อผลที่ค่าตัวเท่ากันอีกคนนึงครับทีมชาติคองโกเหมือนกันนะครับปรินซ์โอนิกเว่ครับทีมชาติคองโกครับมาจากสโมสร SM คานครับในลีก2ของฝรั่งเศสครับคนนี้เกิดที่ปารีสนะครับถึงแม้จะเป็นนักเตะคองโกก็ตามทีครับและรับใช้ทีมชาติคองโกครับมาแล้ว41นัดครับยิงไป7ประตูตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับคนนี้ยิงไป7และเขาคือกัปตันทีมชาติคองโกชุดปัจจุบันด้วยครับเขาเริ่มเล่นสโมสรแรกให้กับ SM คานนี่แหละครับแล้วก็ย้ายไปย้ายมาสตองดาลีแอดโชโชบ้างแรนบ้างฟูแฮมตันบ้างก่อนจะมาที่ SM คานอีกครั้งนึงครับด้วยอายุตอนนี้30ปีครับสูง188ครับเป็นกองกลางตัวรับที่เทพคนนึงของแอฟริกาเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่4ครับโอมาอับดุลรามานครับค่าตัว2ล้านยูโรจากอัลจาซีราตอนนี้อายุ28ปีแล้วนะครับถือว่าอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครับเพราะว่าใกล้วัย30เต็มทนแล้วครับลงให้กับทีมชาติ UAE ไป68นัดยิงไป11ประตูครับพ่อตอนนี้เพิ่งย้ายมาจากอัลฮิลาลในซาอุครับกับอัลจาซีราเจ็บไปปีกว่าครับจากค่าตัว4ล้านยูโรเหลือ2ล้านยูโรครับอย่างที่ผมเคยบอกมาแล้วหลายครั้งครับและ UAE กัฟลีก2นัดล่าสุดครับเขาเริ่มลงสนามไปบ้างนะครับแต่เป็นตัวสำรองครับ2นัดลงไปทั้งหมด56นาทีครับพ่อถือว่ายังไม่เต็มร้อยและโค้ชก็ยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงส่งเขาลงสนามเท่าไหร่ครับค่าตัวของเขายังไม่กระเตื้องขึ้นครับจนมาจบที่อันดับที่4ในครั้งนี้ครับอันดับที่3ชนะทิพย์สงกระสินค่าตัว 2.2 ล้านยูโรครับเจ้าหนุ่มอายุ25ปีคนนี้นะครับลงทีมชาติไทยไปแล้ว52นัดยิงไป7ประตูครับเจลีกปีนี้ลงมา23ยิง4จ่าย7ครับลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องคงไม่ต้องบอกอะไรมากเลยครับว่าเขายังไงอะไรครับตำแหน่งไหนมิดฟิลด์ตัวรุกนั่นเองแหละครับจบที่อันดับ3ครับสำหรับชนาธิปอันดับที่2ครับพ่ออาลีมักคุดครับเขาคือนักเตะรุ่นเดียวกับโอมาร์ดูลามานครับเป็นเพื่อนซีกันจริงๆครับพ่ออายุที่28ปีเท่ากันอาลีมักคุดตอนนี้ครับค่าตัว4ล้านยูโรครับยังขึ้นมาเรื่อยๆครับมาจบที่อันดับ2ในครั้งนี้ครับอยู่สโมสรอัลจาซีราทีมเดียวกับโอมานั่นแหละครับโดยเขาเป็นเด็กฝึกของอัลจาซีราตั้งแต่อายุ17ครับตอนนั้นอายุเขา15ปีเท่านั้นครับเป็นเด็กฝึกเด็กปั้นและน่าจะตายที่สนามนี้ด้วยครับดูแล้วครับไม่ย้ายแน่นอนล่ะครับทั้งรักทั้งหวงขนาดนี้ครับสำหรับอัลจาซีรากับอาลีมาคุนสถิติการยิงประตูของเขาสักหน่อยครับลงทีมชาติ76นัดยิงไป51ประตูครับพ่อยิงแม่งทุกนัดครับคนนี้ส่วนผลงานระดับสโมสรนะครับลงเล่นไป19นัดครับ
แอสซิสต์ให้เพื่อนไป10ประตูยิงเองไป20ประตูครับโอ้โหนี่มันตัวเหี้ยอะไรล่ะครับเนี่ยย้ำนะครับลงเล่น19ยิง20แอสซิสต์10ครับสถิติแม่งโคตรโหดเลยครับคนนี้ครับนี่คือสถิติปี2018นะครับใน UE กัฟฟรีของอาลีมักคุดครับอันดับที่1ไฟตุสโมซาแบ็กซ้ายจากคองโกครับเล่นให้สตองดาลีอาลีก1ของฝรั่งเศสเลยครับค่าตัวปัจจุบันมหาโหดมากครับ8ล้านยูโรนักเตะคนนี้ผมเคยพูดในคลิปแล้วนะครับถ้าเราคิดว่าธีรธรเทพเจอเท่าหนุ่มตัวนี้ถือว่าเป็นแบ็คซ้ายที่ต้องการตัวมากที่สุดของยุโรปคนนึงเลยครับอายุปัจจุบันแค่21ปีเท่านั้นครับค่าตัวพุ่งจากปีที่แล้วครับ 4.5 ล้านยูโรมาอยู่ที่8ล้านยูโรในครั้งนี้ครับผลงานสุดระห่ำของเจ้าเฟสทุสมูอัลซาคนนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2016นะครับตอนนั้นเขาเล่นอยู่กับนองซี่ครับพ่อนี่ลีก1ของฝรั่งเศสนี่แหละครับอายุตอนนั้นเพิ่ง16ปีเท่านั้นครับพ่อปัจจุบัน21ปีตอนอายุ16ปีนะครับเขาก็มีโอกาสลงสนามในลีกเอิงของฝรั่งเศสครับไป14นัดรวมไม่ใช่14นัดนะครับยิงไป3จ่ายไป3ครับทำให้หลายทีมในลีกฝรั่งเศสตอนนั้นลุมแย่งกันเลยล่ะครับและตอนนี้เขาก็มาอยู่กับตองลาลีแอร์ครับแล้วปีที่แล้วก็ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เฟนครับเป็นสมัยที่3ของสโมสรด้วยครับและดีกรีก็ไม่ธรรมดาครับติด U17 ฝรั่งเศสมา14นัด U18 ฝรั่งเศสมา12นัด U19 12นัด U20 อีก4นัดครับแต่ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ครับตัดสินใจแปรพักไปเป็นคองโกครับงานนี้ดูท่าจะรุ่งครับถูกเรียกเติมทีมชาติคองโกไปแล้วด้วยที่สำคัญก็คือนะครับเขาเล่นตั้งแต่แบ็คซ้ายปีกซ้ายยันกองหน้าเลยครับคนนี้เป็นนักเตะที่มากความสามารถจริงๆเลยครับพ่อนี่แหละครับจะได้รับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดจะมาแข่งกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับทีมชาติไทยเจอคองโกและ UAE ครับสนุกแน่ครับเพราะแต่ละทีมที่เราเจอกันนี่เรียกง่ายๆว่าเก่งกว่าเราทั้งหมดแหละครับแต่ผมก็คงจะเจอพ่อมาพูดคำว่าค่าตัวไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ตอนลงเล่นในสนามเว้ยคำนี้ผมฟังจนเขียมแล้วครับไอ้ค่าตัวไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับพร้อมแล้วครับวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ